ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเป็นเรื่องที่ต้องมาทำความเข้าใจกันเพราะว่าเดี๋ยวในช่วงวันนี้ใช่ไหมคะวันนี้12พฤษภาคมเนี่ยเขามีการนัดรวมตัวกันเพื่อที่จะแสดงจุดยืนที่จะให้ไทยเนี่ยไปยกเลิกยกเลิกแถลงการร่วมระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกากรณีของแผนยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกองค์การนาโต้2คำว่านาโต้2เนี่ยนะคะก็เป็นประเด็นที่มีการถูกหยิบยกขึ้นมาจากผู้ที่ห่วงใยในสถานการณ์บ้านเมืองนะคะแล้วเขาก็มองว่าการเดินทางไปประชุมของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเรื่องของไทยสหรัฐกับทางอาเซียนเนี่ยนะคะเรียกว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐเนี่ยดูแล้วจะเป็นการที่จะทำให้เกิดผลกระทบกับประเทศไทยนะเป็นการชักศึกเข้าบ้านนะคะจะเหมือนกับนาโต้2หรือเปล่าแล้วเดี๋ยววันนี้เขามีการนัดรวมตัวกันด้วยนะคะโดยในวันนี้ที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาทางคุณนิติธรล้ำเหลือกลุ่มประชาชนคนไทยมีคุณจตุพรพรหมพันธ์ประธานแนวร่วมของนปช.และเครือข่ายภาคประชาชนจะเดินทางไปยื่นหนังสือถึงนายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาค่ะเพื่อเรียกร้องให้ยกเลิกแถลงการร่วมไทยสหรัฐและพันธกรณีจากแผนยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกและองค์กรนาโต้2นะคะในเพจนี้ระบุเอาไว้บอกว่าการลงนามในข้อตกลงภูมิภาคอินโดแปซิฟิกของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในปี62สภาความมั่นคงสภากลาโหมสภาผู้แทนราษฎรใครเห็นชอบประเทศไทยจะกลายเป็นสมรภูมิสงครามใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของภูมิภาคและจะยังความพินาศย่อยยับเช่นสงครามในยูเครนในปัจจุบันในระยะเวลาที่ผ่านมา2ปีเศษนอกจากไม่มีการแถลงในรายละเอียดหรือพยายามยกเลิกสัญญาเยี่ยงท่าฉบับนี้แล้วในวันที่12คือวันนี้นะคะพลเอกประยุทธ์อาจจะทำข้อตกลงอื่นที่ภาคประชาชนไม่มีโอกาสรับรู้ณกรุงวอชิงตันดีซีเพิ่มขึ้นอีกเมื่อรัฐบาลไม่อาจยกเลิกสัญญาเยี่ยงทาสจึงเป็นหน้าที่ของประชาชน10นาฬิกาพร้อมกันที่หน้าสถานทูตสหรัฐอเมริกาเพื่อการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญค่ะคืออันนี้เป็นประเด็นที่เขาชูขึ้นมาแล้วก็รณรงค์แล้วก็จะไปเคลื่อนไหวกันแต่ทีนี้เรามาดูข้อมูลจริงๆอีกด้านหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่ภารกิจที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาในรอบนี้เนี่ยนะครับไปเนื่องในวาระโอกาสอะไรแล้วประเด็นอะไรที่จะมีการพูดคุย2ก็คือว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่านาโต้2เนี่ยมันมีอยู่จริงหรือไม่เรื่องของอะไรนะอินโดแปซิฟิกนะครับที่เขาระบุเอาไว้ว่าเป็นมันก็เป็นสัญญาทาสลากเราเข้าไปสู่วังวนของสงครามเรื่องของความขัดแย้งเนี่ยนะครับจากแผนยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเนี่ยอันนี้มันคืออะไรแล้วมันเป็นยังไงรายละเอียดมันเป็นยังไงคือเรื่องแบบนี้เนี่ยมันพูดกว้างๆไม่ได้คุณนันทิยามันต้องลงรายละเอียดให้เห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วที่เรากังวลเนี่ยคือความกังวลเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่กังวลได้นะว่าโอเคในมุมของความที่ว่าเราก็ไม่อยากให้ประเทศเราเนี่ยถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติไปพัวพันสงครามอะไรแต่มันต้องว่ากันด้วยข้อมูลจริงๆไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะเพราะข้อเท็จจริงบางทีมันปนความเท็จอยู่ด้วย